เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะจ๊ะมาต่อกันตะกี้นี้คลิปไม่พอจริงๆ7นาทีกว่าแล้วโอเคมาเริ่มกันด้วยอันนี้เลยทีเด็ดมากน่ากินมากสเปนรมนี่คือครั้งที่แล้วที่สดารีวิวไปเป็นแบบว่าเป็นมูสอะเป็นมูสช็อกโกแลตใช่ไหมที่เป็นรูปหัวใจแต่วันนี้เป็นอะไรขอบอกว่าน่ากินมากสดาจะเป็นลมไปแล้งมันคือคาราเมลลาวาเค้กนะอันนี้คือคาราเมลลาวาเค้กข้างในเป็นอะไรเค้กช็อกโกแลตสูตรพิเศษละลายในปากพร้อมกับมีคาราเมลไส้ไหลออกมาเมดซ่ามาชิมกันขอชิมอันนี้เลยทีเด็ดแกะยักจุงนี่แบบน่ากินน่าเดี๋ยวจะดูว่าเป็นลาวายังไงเฮ้ยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นมูสช็อกโกแลตนี่ไอ้ยังไงหรือว่าอยู่ข้างในเหรอซาดาแวกอีกทีนึงโอ้ยนี่ทุกคนข้างในฟินมากข้างในเป็นแบบคาราเมลอยู่ข้างในแอบอยู่โอ้ยแม่เจ้าจะเป็นลมโอ้ยอร่อยมากอร่อยแบบฟินมากๆทุกคนอร่อยสุดๆไม่อยากจะพูดว่าข้างในเป็นคาราเมลแบบฉ่ำมากหอมเวอร์เวิงอร่อยมากเลยอ่ะวันนี้ที่เด็ดที่เด็ดมากๆด้วยโอเคต่อมาอันนี้ดูกันว่าข้างในเป็นอะไรสดาก็ไม่รู้เหมือนกันพอครั้งที่แล้วเป็นมูสช็อกโกแลตอุ้ยอันตะกี้ที่เด็ดมากอร่อยมากขอบอกอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นรสอันนี้สดาแกะเนี่ยเป็นรสวานิลาว้ายแตกพังหมดแล้วสดาทำมือพังดูวุ่นวายอ่ะนี่อันนี้มาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรหุยหุยแม่เจ้าอีกแล้วอร่อยอ่ะเหมือนเป็นแบบมูสแบบว่าเนี่ยอุ้ยอีกแล้วว่ามีแบบอุ้ยคือถ้าเกิดใครชอบช็อกโกแลตก็อันตะกี้เลยส่วนถ้าใครชอบเป็นแนวคาราเมลวานิลาอันนี้เลยขอบอกว่าอร่อยเวอร์วึงอลังการมากอุ้ยทำไมอร่อยขนาดนี้แม่เจ้าสุพลังเทอร์โบฟินมากทุกคนสุดยอดเลยอ่ะสดาแบบวันนี้แบบแม่เจ้าต่อมาเป็นอันนี้ดีกว่าแทนนี่อันนี้เป็นเหมือนโดเนาะข้างในเห็นบอกว่าจะเป็นคุกกี้บราวนี่มั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวแป๊บนึงสดาขอวุ่นวายเปิดสคริปต์โพยก่อนอันนี้หรอเป็นปารีสเค้กขอนไม้เป็นบอกว่าครีมอร่อยประดับด้วยช็อกโกแลตใช่หรือเปล่าอันนี้แหละเดี๋ยวลองมาชิมกันวันนี้บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านเพื่อนที่อเวนิวรัชโยธินนะอยู่บอกว่าตรงซูซูกิอ่ะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะดอนซูซูกิเลยนะซูซูกิอเวนิวชั้น2เดี๋ยวสดาจะมารีวิวร้านเพื่อนให้อีกทีนึงนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ขอยืมใช้พื้นที่ก่อนนี่เพราะร้านเพื่อนยังไม่เปิดเปิดเมื่อไหร่จ้าดอนเปิดประมาณอาทิตย์หน้าปะโอเคอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมีโอกาสจะมารีวิวให้ว้าวที่เด็ดอร่อยอ่ะเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนเป็นบราวนี่อ่ะตรงเนี้ยบราวนี่แล้วเป็นคาราเมลอยู่ข้างล่างอุ้ยอร่อยอ่ะคือทุกอย่างอร่อยหมดเลยอ่ะไม่ได้แบบอวยนะแต่คือแบบมันอร่อยจริงๆทุกคนก็ไม่ชิมมันเองเพราะว่าสดาในทำไปอ่ะก็แบบถูกใจกันหมดเลยอ่ะหลายๆคนเข้ามาบอกสดาว่าซื้อแล้วแล้วก็อร่อยมากทุกคนเลยอยากให้ลองอ่ะคือทุกอย่างแบบพี่โจเขาสั่นมาแล้วว่าคุณภาพของก็ดีของนำเข้าจากฝรั่งเศสเมืองนอกนู่นนี่นั่นโอเคจบไปกับนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งอย่างเป็นเค้กเต้าหู้สดาเรียกว่าเค้กเต้าหู้เพราะมันเหมือนเต้าหู้แทนนี่วันนี้ขนมเยอะมากๆนี่เอาวันนี้ขอเป็นรสอะไรดีอ่ะสดาลองชิมสตรอเบอรี่บ้างเนาะเพราะว่ากินคาราเมลวานิลาเยอะมากๆแล้วโอเคเค้กเต้าหู้เขาบอกว่าเพิ่มสูตรมาคือรอบที่ให้สดารีวิวจะเป็นรอบแรกที่ทำแล้วก็จะมีการปรับปรุงเรื่อยๆนี่
ส่วนมากอ่ะที่สดามารีวิวไม่ได้สดาได้ฟรีนะสดาเสียเงินเพียงแต่ว่ามารีพี่โจไปแพ้ก็จะคิดให้สดาพิเศษเด็กคนจะงงว่าสดามารีวิวเพราะได้ฟรีไม่ใช่นะจ๊ะนี่อันนี้รสอะไรอ่ะไม่เห็นเหมือนสตรอเบอรี่เลยเหมือนเป็นวานิลาเลยอร่อยมากอุ้ยอร่อยอ่ะสุดๆเลยอ่ะสุดมากสุดพลังไม่รู้จะพูดคำไหนมันอร่อยทุกอย่างจริงนะไม่มีอันไหนที่ไม่อร่อยเลยโอเคต่อมาอีกหนึ่งอย่างเราจะไปแล้วนะมากระลองจ้าตามคำนึกร้องวันนี้สดามาเพราะสิ่งนี้เลยนะเนี่ยเป็นมากระลองรถใหม่เดี๋ยวสดาจะบอกว่ามีรถอะไรบ้างพี่โจไม่แพ้ทำมาประมาณ 2-3 วันแล้วสดายังไม่มีเวลาเข้ามานี่เป็นรถใหม่ก็จะเป็นมีรถอะไรบ้างอ่ะโอ้โหจำไม่ได้เอารถนี้แล้วกันขอเลาะขอเป็นรถอันนี้ก่อนสีชมพูคาดนี้เดี๋ยวอ่านก่อนคาราเมลครีมชีสอันนี้คาราเมลครีมชีสนะเดี๋ยวมาลองกันคาราเมลครีมชีสอร่อยอ่ะอร่อยหนึบด้วยหอมหวานอร่อยมากอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยแล้วต่อมาถ้าเป็นสีนี้จะเป็นรสอะไรทีรามิสุโซดาขอไม่ชิมโซดาไม่ชอบกาแฟและนี้ล่ะอันนี้หรออันนี้อะไรอ่ะมันคล้ายๆกันหมดเลยอันนี้หรอเหมือนจะไม่ใช่นะอ๋ออันนี้ทีรามิสุสำหรับไม่ชิมอันนี้นะส่วนอันนี้เป็นคาราเมลบราวนี่ต้องชิมอันนี้เลยคาราเมลบราวนี่อารมณ์แบบช็อกโกแลตเข้มข้นแบบอร่อยอ่ะจะขอชิมให้ก่อนเพราะเดี๋ยวคลิปตอนนี้7นาทีแล้วก็สีเหลืองเป็นอะไรอ่ะรอยัลแมงโก้สำหรับก็ไม่ชอบดิฉันม่วงแล้วอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นวานิลาเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นคาราเมลสดาละมองอ่ะอะไรอ่ะอันนี้จำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอลองชิมอันนี้แล้วกันนะงงๆอ่ะแต่อร่อยตะกี้อร่อยมากนี่อันนี้อารมณ์แบบสตรอเบอรี่หอมเหมือนต้มเปรี้ยวเบาๆอร่อยส่วนอันนี้อันนึงไม่รู้อร่อยขอดูก่อนวานิลาคาราเมลอันนี้แหละที่เด็ดทุกคนวานิลาคาราเมลจะเป็นที่เราชอบหมดเลยทั้งวานิลาและคาราเมลโอเคครบแล้วท้องจะแตกรีวิวแบบเต็มมากเพื่อทุกคนที่ดูดิโซดาต้องแบบต่อใช้พื้นที่เพื่อนนะเพราะว่ามันกลับบ้านแล้วละลายแน่นอนโอเคเดี๋ยววันนี้โซดาไปแล้วนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยสำหรับพื้นที่นี่ให้ดูเจ้าของร้านเราต้องขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะที่ให้ใช้พื้นที่อายักทุกคนบ๊ายบาย